ไรฉันไม่อยากเป็นทาสใครเซ็งไว้คุณไม่นึกเลยนะครับว่าจะได้เจอคุณที่นี่มาที่นี่บ่อยเหรอครับค่ะฉันชอบบรรยากาศของที่นี่มันทำให้ฉันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแล้ววันนี้คู่หูสุดหล่อคุณไม่มาด้วยเหรอคะไม่ได้มาครับแต่ถ้าเจ้าฮีโร่มันรู้ว่าผมมาเจอคุณนะมันโกรธผมแน่ๆเลยฮีโร่มันเป็นหมาขี้อิจฉาเอาแต่ใจครับโดนสปอยตั้งแต่เด็กก็เป็นแบบนี้แหละน่ารักดีนะคะครับน่ารักผมว่าเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมธนัทครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะหงค่ะขอโทษครับคุณหงคุณธนัทขอโทษค่ะฉันมัวแต่เดินเล่นโทรศัพท์ผมสิครับต้องขอโทษคุณนี่คุณหงมาทานกาแฟร้านนี้หรือว่ามาทั้งสองอย่างเลยค่ะฉันติดใจขนมกับกาแฟที่นี่แล้วก็มาทำนัดให้เจ้านายด้วยค่ะคุณหงทำงานที่บริษัทเจ้าสัวสุนัยเหรอครับค่ะฉันเป็นเลขาท่านเจ้าสัวสุนัยเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำงานช่วยเหลือสังคมเยอะแยะมากมายน่านับถือครับค่ะน่านับถือเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่ะคือโทรศัพท์ของคุณติดมือฉันมานะคะนั่นเบอร์ผมนะครับถ้าคุณหงมีอะไรให้ผมช่วยเหลือโทรหาผมได้ตลอดเลยค่ะคุณหงครับค่ะคุณหงพอจะมีเวลาว่างไหมครับเผื่อว่าเราสองคนจะได้มีโอกาสทานข้าวกันต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ฉันคงไม่สะดวกค่ะพอดีว่าฉันติดธุระแต่ว่าไว้นัดวันหลังก็ได้นะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวโทรนัดกันนะครับCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ